ซินวาป้องโรนัลโดโดนวิจารณ์ร้องไห้กลางสนามหลังยิงจุดโทษพลาดอัปเดตยูโร24วันที่5กรกฎาคม2567 14:10 นแบนาโดซินวาแนวรุกทีมชาติโปรตุเกสออกโรงป้องคริสเตียโน่โรนัลโดหลังโดนวิจารณ์ว่าร้องไห้เพราะอยากเป็นจุดเด่นเนื่องจากพลาดจุดโทษในเกมยูโร2024โดยชี้ CR7 ก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่สามารถแสดงความรู้สึกได้โดยโรนัลโดถึงกับเสียน้ำตาในช่วงพักครึ่งของการต่อเวลาพิเศษเกมยูโร2024รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างโปรตุเกสกับสโลวีเนียหลังเจ้าตัวพลาดจุดโทษในช่วงนาที105ของเกมซ็อกเกอร์ฟุตบอลยูโร2024ราวออฟ16พอร์ตุเกลวีสโลวีเนียแฟรงเฟิร์ตอารีนาแฟรงเฟิร์ตเยอรมนีจุลาย1/2024พอร์ตุเกลโค้ชโรเบอร์โตมาร์ติเนสแอนด์คริสเตียโนโรนัลโดเซเลเบรตอัฟเตอร์เดอะแมตช์รอยเตอร์ไก่พาฟาเฟนบักก่อนสุดท้ายดาวเตะวัย29ปีรายนี้มาแก้ตัวได้ด้วยการซัดโทษเข้าไปในช่วงดวลจุดโทษตัดสินผู้แพ้ชนะก่อนทัพฝอยทองเป็นฝ่ายเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปดวลกับฝรั่งเศสอย่างไรก็ตามหลังเกมดังกล่าวดีดมาฮามันอดีตกองกลางทีมชาติเยอรมนีออกมาแสดงความเห็นว่าการที่โรนัลโดร้องไห้นั้นเพราะเขาต้องการเป็นจุดเด่นเท่านั้นทั้งที่ควรเก็บอารมณ์ได้ดีกว่านี้กระทั่งล่าสุดซินวาออกมาพูดถึงกรณีที่โรนัลโดร้องไห้ว่าเราเป็นมนุษย์และเขารู้สึกสะเทือนใจเมื่อพลาดจุดโทษนั่นยอมรับได้ใช่ไหมบางครั้งคุณตอบสนองในแบบที่คุณไม่คาดคิดเขารู้สึกว่าเขาน่าจะทำได้ดีกว่านี้ในขณะนั้นเขาร้องไห้นิดหน่อยซึ่งเป็นวิธีที่มนุษย์จัดการกับอารมณ์ในบางครั้งดังนั้นผมจึงไม่เห็นเหตุผลใดๆที่ผู้คนจะพูดถึงเรื่องนี้แต่เห็นได้ชัดว่าผู้คนจะพูดถึงเรื่องนี้เพราะนั่นคือธุรกิจผู้สมัครสว.สอบตกจี้กกต.นับคะแนนใหม่ยันมีหลักฐานหัวขู่เพิกเฉยเจอคุก10ปีการเมืองวันที่5กรกฎาคม2567 12:09 นผู้สมัครสว.สอบตกทวงถามความคืบหน้ากกต.จี้นับคะแนนใหม่ยันมีหลักฐานหัวโพยลงคะแนนขู่ถ้าเพิกเฉยมีโทษจำคุก10ปีเห็นด้วยชะลอประกาศรับรอง200สว.เมื่อวันที่5กรกฎาคม2567ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.พลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วผู้สมัครสว.กลุ่ม2กลุ่มกฎหมายยื่นหนังสือถึงกกต.เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามคำร้องหลังจากก่อนหน้านี้ได้ยื่นคัดค้านการประกาศรับรองผู้ได้รับเลือกเป็นสว200คนและสำรอง100คนรวมถึงพบความผิดปกติในการลงคะแนนคล้ายมีการจัดตั้งอย่างเป็นระบบและยื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพยลงคะแนนของผู้สมัครสว.และขอให้กกต.เปิดหีบนับคะแนนใหม่อีกรอบซึ่งก่อนหน้านั้นได้เข้าให้ปากคำต่อเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนของกกต.เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาพลตำรวจโทคำรบกล่าวว่าที่เรียกร้องให้นับคะแนนใหม่ไม่ใช่ข้อเรียกร้องที่เลื่อนลอยแต่ตนและเพื่อนผู้สมัครสว.มีหลักฐานโพยการลงคะแนนมีการลงคะแนนเป็นชุดและได้ถ่ายภาพบัตรเลือกสว.ไว้เป็นหลักฐานหลังได้รับโทรศัพท์คืนจากเจ้าหน้าที่ในช่วงท้ายของการนับคะแนนทั้งนี้ตามมาตรา25และ30ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.ระบุว่าเลขาธิการกกต.ในฐานะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการการเลือกระดับประเทศจะต้องดำเนินการเลือกให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมเมื่อผู้สมัครพบเหตุไม่ปกติได้แจ้งต่อกกต.หากกกต.ยังเพิกเฉยหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามหน้าที่
หรือทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำการอันใดเป็นการขัดขวางไม่เป็นไปตามกฎหมายหากผมยื่นไปแล้วท่านไม่ดำเนินการอาจจะขัดต่อมาตรา32ซึ่งกำหนดโทษไว้ว่าหากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก 1-10 ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา20ปีผมจึงมายื่นคำร้องเพราะถือว่าทั้งผมและผู้สมัครทั้งหมดเป็นผู้เสียหายพลตำรวจโทคำรบกล่าวพลตำรวจโทคำรบกล่าวว่าเห็นด้วยกับที่กกต.ชะลอการประกาศรับรองผลเลือกสว.ออกไปซึ่งหากตรวจสอบพบว่าที่สว.ทั้ง200คนมีคนใดทุจริตก็ไม่ต้องประกาศรับรองและให้นำบัญชีสำรองในกลุ่มนั้นๆขึ้นมาหากบัญชีสำรองยังไม่พอก็ขอให้จัดการเลือกสว.ใหม่ในกลุ่มนั้นๆและเห็นว่าจากปัญหาต่างๆในการเลือกสว.ไม่ควรให้การเลือกสว.เป็นโมฆะพลตำรวจโทคำรบกล่าวอีกว่าช่วงบ่ายวันนี้วันที่5กรกฎาคมเวลา14นาฬิกาศาลฎีกานัดฟังคำสั่งจากคำร้องเรื่องทุจริตเลือกสว.ย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องการทุจริตแต่เป็นเรื่องของอนาคตประเทศหากต้องการให้ประเทศมีผู้ที่นำพาประเทศไทยไปในทิศทางที่ถูกต้องสมาชิกวุฒิสภาเป็นกุญแจดอกสำคัญเพื่อนำพาประเทศฝ่าวิกฤตต่างๆไปได้ยูโร 2024 คืนนี้สเปนดวลเยอรมันเจ้าภาพฝรั่งเศสบูฟอยทองเช็คความพร้อมที่นี่กีฬาวันที่5กรกฎาคม2567 15นาฬิกายูโร 2024 ประจำวันที่5กรกฎาคมเริ่มเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายบิ๊กแมตช์สเปนดวลเกือกเยอรมันเจ้าภาพขณะที่ฝรั่งเศสบูโปรตุเกสเช็คความพร้อมและช่องถ่ายทอดสดที่นี่ยูโร2024ประจำวันที่5กรกฎาคมเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศซึ่งมีเตะทั้งหมด2คู่เริ่มต้นด้วยคู่แรกเวลา23นาฬิกาตามเวลาไทยกระทิงดุสเปนเจอกับชาติเจ้าภาพอินซีเหล็กเยอรมนีที่สนามสตุตการ์ดอารีนาเอ็มฮาเพอารีนาเมืองสตุตการ์ดถ่ายทอดสดทางช่อง36และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล3เส้นทางที่ผ่านมาสเปนเตะรอบแบ่งกลุ่มแล้วได้แชมป์กลุ่ม B ด้วยผลงานแข่ง3นัดชนะทั้งหมดเก็บไป9คะแนนเต็มจากการชนะโครเอเชีย 3-0ชนะอิตาลี 1-0 ชนะแอลเบเนีย 1-0 ต่อมาเตะรอบ16ทีมสุดท้ายชนะจอร์เจีย 4-1 ส่วนเยอรมนีเตะรอบแบ่งกลุ่มแล้วได้แชมป์กลุ่ม A ด้วยผลงานแข่ง3นัดชนะ2เสมอ1เก็บไป7คะแนนจากการชนะสกอตแลนด์ 5-1 ชนะฮังการี 2-0เซมอสวิตเซอร์แลนด์ 1-1 ต่อมาเตะรอบ16ทีมสุดท้ายชนะเดนมาร์ก 2-0 คู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด26ครั้งสเปนชนะ8นัดเสมอกัน9นัดเยอรมนีชนะ9นัดหนล่าสุดพบกันในฟุตบอลโลก2022รอบแบ่งกลุ่มผลเสมอกัน 1-1ความพร้อมนัดนี้สเปนไม่มีปัญหานักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนด้านเยอรมนีต้องเช็คความฟิตเอ็มเร่จานเกมนี้สเปนคงวางหมาก 4-2-3-1 อูไนซิมอนดานี่กาบาฮาโรแบงเลนอบมองอายเมริกลาปอกมักกูกูเรยาฟาเบียนรุยโรตรีลามินยามานเปดรีนิโกวินเลียมอัลบาโรโมราต้าขณะที่เยอรมนีน่าจะใช้แผน 4-2-3-1 มานูเอลนอยเออร์โยซัวคิมมิชอันโตนิโอรูดิเกอร์โยนาธานทาดาวิดราวโรเบิร์ตอันดริชโทนี่โครสโฟเรียนเวียสอินคายกุนโดกันจามามูเซียล่าไคฮาวาสคู่ต่อมาเวลา2นาฬิกาเข้าสู่เช้าวันที่6กรกฎาคม
ตามเวลาไทยฝอยทองโปรตุเกสเจอกับตราไก่ฝรั่งเศสแมตช์นี้เตะที่โฟกสปาร์คสตาดิโอนเมืองฮัมบูร์กถ่ายทอดสดทางช่อง36และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล3ซึ่งทางที่ผ่านมาโปรตุเกสเตะรอบแบ่งกลุ่มแล้วได้แชมป์กลุ่ม F ด้วยผลงานแข่ง3นัดชนะ2แพ้1เก็บไป6คะแนนจากการชนะสาธารณรัฐเช็ก 2-1 ชนะตุรกี 3-0 แพ้จอร์เจีย 0-2 ต่อมาเตะรอบ16ทีมสุดท้ายเซมอสโลวีเนีย 0-0 หลังต่อเวลาเสมอ 0-0ชนะจุดโทษ 3-0 ส่วนฝรั่งเศสเตะรอบแบ่งกลุ่มแล้วได้รองแชมป์กลุ่มดีด้วยผลงานแข่ง3นัดชนะ1เสมอ2เก็บไป5คะแนนจากการชนะออสเตรีย 1-0 เสมอเนเธอร์แลนด์ 0-0เสมอโปแลนด์ 1-1 ต่อมาเตะรอบ16ทีมสุดท้ายชนะเบลเยียม 1-0 คู่นี้เคยเจอกันมา28ครั้งโปรตุเกสชนะ6นัดเสมอกัน3นัดฝรั่งเศสชนะ19นัดหนล่าสุดพบกันในฟุตบอลยูโร2020รอบแบ่งกลุ่มผลเสมอกัน 2-2 ความพร้อมนัดนี้โปรตุเกสไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแต่อย่างใดด้านฝรั่งเศสขาดอันเดรียงราบิโอติดโทษแบนเกมนี้โปรตุเกสคงวางหมาก 4-2-3-1 ดิโอโกคอสตาชูอัลคันเซโลรูเบนดิอาสเปปนูโนเมนเดสวิตินยาชูอัลปาลินยาแบนาโดซินวาบรูโนแฟนันเดสราฟาเอลเลอาคริสเตียโนโรนันโดขณะที่ฝรั่งเศสน่าจะใช้แผน 4-3-3 ไมเมนยองชูสคุนเดวินเลียมซาลิบาดาโยอุปาเมกาโนเทโอแอกนองเดสเอ็นโกโลกองเต้ออเรเลียงชูอาเมนีเอดูอาโดกามาวิงกาองตวนกรีสมันมากุสตูรามคิลิยันเอ็มบัปเป้